ข้างเสาตรงนี้มันน่ากอดจริงๆเลยอ่ะเอออยู่กับผมพี่แว่นลามกพี่แว่นโลกจิตนะครับกับชุดเดิมนะครับชุดโป้นะครับผมใส่แว่นด้วยคราวนี้อัปเกรดนะฮะก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Survival กันเลยทีเดียวนะครับผมในแมป The Island กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับช่วงนี้นี่แมป The Island นี้มารัวๆเลยนะครับผมจนแมปอื่นไม่ได้แคสเลยนะฮะวันนี้เราก็จะทำการลงใต้ท้องทะเลใต้โอเชียนที่กว้างใหญ่นะครับไหนๆลงแล้วผมก็ถือโอกาสจะจับไพรซิโอซอรัสเลยนะครับก็ไดโนเสาร์คอยาวในทะเลนั่นแหละนะฮะก็ใครดูเรื่องโดบิตะนะฮะก็จะเห็นเนาะไดโนเสาร์คอยาวนะครับก็พี่แกเนี่ยจะชอบกินไข่ของเจ้าเล็กนะครับผมคิบเบิลที่ทำมาจากไข่ของเจ้าเล็กนะฮะแหมพูดไม่เต็มนะฮะวิธีการทำคิบเบิลนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะมีลองก๊าสข้าวโพดนั่นแหละนะฮะแล้วก็เมจเบอรี่แล้วก็พรามมิสเจอร์กี้นะครับผมแล้วก็ไข่เจ้าเล็กนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะตอนนี้นะฮะเหลืออีก2ชิ้นนะครับผมเผื่อไว้เยอะๆนะครับผมวิธีการจับก็เดี๋ยวผมจะล่อมันขึ้นมาจากน้ำลึกแต่มันคงไม่ขึ้นมาง่ายๆนะฮะก็อาจจะดีสำหรับเรานะฮะเราก็ยิงจากน้ำตื้นลงไปหาน้ำลึกก็ได้นะฮะแต่ยังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะสำหรับเจ้าเนสซีนี่เจ้าเนสซีไพรซิโอซอร์นะฮะผมเห็นมันคล้ายกับเจ้าเนสซีหรือว่าตำนานในพื้นที่หนึ่งนะฮะในทะเลสาบเนสซีนะครับผมถ้าเกิดใครดูพวกตำนานลึกลับหรืออะไรอย่างงี้ก็จะรู้กันนะครับผมเขาว่าตำนานเนี้ยเขาว่าในทะเลสาบตำนานเนี้ยเขาว่าในทะเลสาบเนี่ยจะมีไดโนเสาร์หรือว่าสัตว์ประหลาดอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีเลยนะครับผมเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์เท่านั้นเองนะครับเอาละทีนี้เราก็ทำคิบเบิลเสร็จแล้วนะฮะยังไงก็เจอกันอีกทีนะครับผมตอนอยู่ชายหาดนะครับผมเอาล่ะก่อนไปสักเล็กน้อยนะฮะเรามาดูวิธีการครับอ่านของไพรซิโอซอรัสกันเลยดีกว่านะฮะมันอ่านไพรซิโอโอ้อันนี้มันเป็นอันนี้พาราซอลแพลตฟอร์มไม่เอาจะพาราซอลแพลตฟอร์มบอนโดแพลตฟอร์มครับไพรซิโอนี่มันตัว S ป่ะไม่เป็นไรที่รู้ๆน่าจะเป็นเควสซอลแพลตฟอร์มไททันแพลตฟอร์มมอสเซอร์อันนี้ไงตัว E เหรอEI นะครับนี่ไงครับไพรซิโอซอรัสนะฮะก็โอ้โหแม่งใช้ซิลิก้าเพิร์ลด้วยนะฮะจะพอหรือเปล่าเนี่ยครับในไหนครับในสมิทติ้งใช่ไหมไหนดูซิซิลิก้าเพิร์ลเราเท่าไหร่เนี่ย15แม่เจ้าโอ้ my god ต้องไปจับเพิ่มต้องไปเอามาเพิ่มนะครับพอดีผมทำอ่านให้สไปโนเรา2ตัวไงก็เลยหายแซบหายสอยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเรามาทำอ่านของเดี๋ยวมีอยู่นี่อ่ะเผื่อไว้นะฮะอาจจะจับฉลามอีกสักตัวหนึ่งครับยังไงก็เจอกันอีกทีตอนอยู่ในน้ำแล้วนะครับผมเลเวลเท่าไหร่เนี่ยก็ตอนนี้นะฮะหลังจากที่ขอตัวมาหน้าชายหาดนะฮะเราก็มีไพซิโอตามมานะฮะไม่ได้ถ่ายตอนอยู่หน้าชายหาดนะฮะผมถ่ายตอนผมลงมาอยู่ในน้ำแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเลเวลเท่าไหร่กันบ้างเนี่ย35อุ๊ย35สนใจเราจะจับเจ้านี่สักตัวนึงเดี๋ยวก่อนมาก่อนเลยตัวสีเข้มใช่ไหม35ดูก่อนสิเดี๋ยวก่อนนะเลข8สิโอเคตัวสีเข้ม35นะครับเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยชอบน้ำตื้นนะฮะมันจะอยู่น้ำลึกนะครับผมงั้นเราก็ตามติดชีวิตนี่เลยนี่ไปอยู่งั้นแหละดีมากเฮ้ยว่านอนสอนง่ายดีอ่ะเฮ้ยเด็กดีอ่ะไม่น่าเชื่อว่าเรายิงทะลุจระเข้ได้ด้วยอย่าไปบอกใครนะไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีตัวอะไรมาก็ดีละดีมากนะครับผมเอาละโอเคมา
น่ารักน่ารักทำตัวเด็กดีมาเป็นเด็กดีให้ป้าป๋าจับนะเป็นเด็กดีให้ป้าป๋าจับนะลูกมา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 เด็กดีจ๋าเด็กดีจ๋าโอ้ยยิงเลยนะฮะเออนี่เป็นเด็กดีนะขอยิงหน้าหน่อยไม่โดนว่ะยิงตัวดีกว่าผมว่าโอเคเด็กดีนะเด็กดีนะลูกอย่าไปฝูงฉลามดิอย่าไปฝูงฉลามดิอย่ามาแถวนี้มาแถวนี้ทำไมอย่ามาแถวนี้แถวนี้มันมีฝูงฉลามแล้วก็ฝูงนู่นฝูงนี่ฝูงนั่นอยู่โอ้อย่ามาแถวนี้สิลูกโอ้ยโอ้ข้างหลังนี่อะไรวะเนี่ยไปไหนไปอยู่นู่นแล้วใช่ไหมมาเออนั่นน่ะตรงไปเออนั่นแหละใช่ตัวเดิมไหมวะผมว่าน่าจะใช่ตัวเดิมด้วยนั่นแหละดีมากสลบสักทีดิลูกเดี๋ยวก่อนไม่มีตัวอะไรตามมีตัวตามมามีตัวตามมาตัวเฮ้ด้วยเฮ้ตัวอันตรายด้วยมันโอ้ยเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเมกาโลดอน2ตัวนี้ไม่เคยรับมือนะฮะไม่เป็นไรตามมาก็ตามมาอัจฉะเมื่อไหร่จะสลบเนี่ยลูกไม่สลบสักทีเออนั่นแหละดิเอ้าเฮ้ยอย่าไปโดนไปโดนอิชิไปโดนไอตัวนู้นแน่เลยเนี่ยโดนมั้ยเนี่ยว่ายคู่กันไปเมื่อไหร่จะสลบอ่ะลูกเมื่อไหร่จะสลบลูกบอกพ่อได้ไหมลูกเมื่อไหร่จะสลบลูกเออสลบแล้วนะฮะทีนี้แหละหวานหมูโอ้โหมาได้เวลาเคลียร์ว่ะมาคลินิกเคลียร์กันเลยใครทรงผมเสียปลาไหลไม่เอาไหลพี่ไม่ไหลอย่าพี่ไม่อยากไหลไปตามน้องๆนะจ๊ะนะฮะขออัลฟาก่อนผมว่าผมแยกอัลฟามากำจัดก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าอัลฟาเนี่ยมันบัฟไงมันบัฟให้กับตัวอื่นๆแล้วพอมันบัฟให้กับตัวอื่นๆนี่ก็ very good เลยผมขอแยกก่อนนะฮะเอาอัลฟามาฆ่าก่อนดีกว่าอัลฟา2ตัวด้วยอยากได้ที่จริงอยากได้ตัวเดียวนะฆ่าทีละตัวน่าจะเหมาะกว่าอยู่ใกล้น่านน้ำของเราหรือยังอยู่ใกล้น่านน้ำของเราแล้วงั้นเราก็เรียกพวกเราทุกๆคนจัดโต๊ะเตรียมรับแขกหรือยังนะฮะทุกๆคนมานี่ให้หมดเลยรับแขกหน่อยมาเร็วทุกๆคนรับแขกหน่อยมีแขกมาตัวหนึ่งมาเร็วมารับแขกกันมาเร็วรับแขกกันมาเร็วแขกเรารสชาติดีไหมแขกเรารสชาติดีไหมมา ไอตัวปลาไฟฟ้านี่มาด้วยเหรอวะมาแขกเราโหดไหมแขกเรารสชาติดีไหมนะฮะมาเลยแขกตายหรือยังแขกตายนะฮะจัดไปตามมาทุกคนนะฮะแขกเราจัดการไป1ที่จริงเหลือแขกอีกตัวนึงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงป้าป๋าขอเฮ้ยเออทำมาหากินหน่อยมาเร็วหันมานั่นแหละก็เอาแล้วอีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวติดกูติดขอบคุณมากค่ะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอะไม่มาตามคำเรียกร้อง What the มานี่มาเร็วเฮ้ยเรียกมาแล้วนะเออนั่นแหละนะฮะก็อยากจะบอกทุกท่านว่า
นะครับที่ผมต้องดำน้ำก่อนเนี่ยเพราะผมจะมาUJ ที่ผมต้องดำน้ำมาก่อนตายละที่ผมต้องออกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าผมจะมาเช็คไดโนเสาร์นี่แหละว่ามีตัวไหนมาทั้งหมดนี่มาแล้ว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 กี่ตัวคือผมกะว่าจะมาเช็คก่อนว่ามันมีอะไรยังไงบ้างในใต้ท้องทะเลฮะซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็จะบอกว่าหลังจากที่หายกันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็ไปเตรียมตัวนะครับผมจับฉลามมา5ตัวเลย6ตัวเลยนะครับมีทั้งหมด6ตัวแล้ว1 2เอ๊ะทำไมมันมีแค่5เฮ้ยหายไปไหนตัวเดี๋ยวผมจำได้ผมจับมา6ตัวนะแล้วก็ไบรูเนตจับเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงผมจะต้องนั่นยังไงเมกาโลดอนตัวนึงอย่าเพิ่งตามมาน้องๆหนูผมจับเมกาโลดอนมา6ผมจับเมกาโลดอนมา6ตัวนะครับผมเราใส่ว่ายน้ำเร็วแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับมาว่ายไปโอเคโอเคดีมากโอเคดีมากซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีตัวไหนสู้เราได้นะฮะหรือมีวะไม่แน่ใจเอ้ยเผลอไปอัพน้ำหนักสังงันนะฮะเมกาโลดอนอัลฟาอยู่ตรงนั้นอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรบกวนหน่อยมาจัดการอีกตัวนึงให้มันสิ้นซากไปซะถ้าเกิดกำจัดไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยก็จบแล้วมากัดพี่เลยกัดพี่เลยน้องกัดพี่เลยกัดพี่เลยนี่คือการลุมประชาทันนะฮะลุมแดกนะครับผมมาลุมจัดการลุมแดกแดกซะแดกจัดการระหว่างที่มันมึนอยู่จัดการซะมาเรามีบาริโอเน็ตมาด้วยจัดการไปจัดการไปเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีตัวมากวนเยอะว่ะมีตัวไอ้นี่ด้วยมากวนนะครับผมเอาแล้วตัวไหนมันจัดการอัลฟาได้วะไม่เป็นไรตัวไหนจะจัดการอัลฟาได้ก่อนไม่เป็นไรนะครับที่แน่ๆเราก็ตัวโล่งเลยสิท่าเอาเห็บหมัดออกไปจากตัวแล้วนะฮะโล่งอ๋อยเลยนะฮะมันมีชื่อว่าบาซิโรโซลัสนะครับผมบาซิโรโซลัสเรารู้สึกตัวโล่งปลาหินนี้จะจับให้ได้นะครับผมทุกคนมีฝูงฉลามตรงนี้อยากท้าทายอำนาจมืดจริงนะมาเร็วมาเร็วฝูงฉลามมาแล้วมาสู้กันห่างไกลหน่อยจะได้แบบดูดีนิดนึงอย่าไปรบกวนกับตัวอื่นๆเขานั่นแหละมาทุกคนนี่ฝูงฉลามฝูงนี้เขาจะทำท้าทายอำนาจมืดนะช่วยจัดการเขาหน่อยสิมาจัดการเลยจัดการให้หมดทุกคนไล่จัดการไปนั่นแหละไมกาโลดอนตายไปให้หมดนั่นแหละดีมากดีจัดการเฮ้ยเดี๋ยวแต่พี่ขอจับตัวนี้หน่อยเลเวล13เหรอก็ได้ไม่เป็นไรพี่ขอจับหน่อยไอ้ได้แล้วมาเลยมาหาพี่เลยป๋านี่จับได้แล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตามพี่มาค่ะปลาโลมาน้อยนักที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเราก็เอาชุดใส่ปึ๊บสเตโกเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยปลาโลมามีอีกว่ะเฮ้ยขอจับหน่อยจับหน่อยเร็วเหลือ15จึ๊บนี่ตาจัดไปมาขอขี่ตัวนึงตัวนี้ขี่หน่อยอยากจับปลานั่นไงไม่ตัวนี้ไม่ใช่นะฮะอยู่ไหนวะปลาโลมาหายไม่เป็นไรเอาละเราขี่พี่เตโกนะครับ
อ่ะพี่เตโกออกมาห่างหน่อยเร็วๆๆๆๆๆๆอย่าไปรบกวนไอตัวนี่เขาเออนั่นแหละไอ้เจอโลมาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะเราเป็นนักจับโลมาที่ดีนะครับผมเราจะต้องจับให้หมดนะครับการว่ายน้ำของเรานั้นเร็วสู้ปลาโลมาได้ไหมผมว่าน่าจะสู้ได้นะฮะณจุดๆนี้มาแล้วเลเวล3พระเจ้าเป็นตัวผู้เฮ้ยๆๆๆๆครั้งเดียวได้ครั้งเดียวได้มาจับมาฝูงโลมาทมิฬนะฮะแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับให้มันตามโลมาเรามาแล้วกันเนาะตามโลมาเรามาบ้าม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 าเล่นอะไรของตัวเนี่ยโอเคทุกตัวหยุดให้ตามโลมาตัวไหนดีอะตัวที่เราขี่ไหมชิบหายปลาโลมาไปสิงกันอยู่ในนี้แล้วเหรอเฮ้ยปลาโลมาที่มีอานอยู่ไหนอะ whatเฮ้ยเฮ้ยปลาโลมาที่มีอานอยู่ไหนเฮ้ยปลาโลมาที่มีอานเราอยู่ไหน What the fuck หายไปไหนวะเฮ้ย มานี่มานี่มานี่เออนี่แหละมา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 โอ้ยพลังลดเยอะเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยมาๆๆ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 เออเฮ้ยปลาโลมาที่มีอานของเราอยู่ไหนเนี่ยจำได้จับมา3ตัวนะฮะท่านผู้ชมแล้วตัวที่มีอานเราล่ะนี่ไม่ใช่เฮ้ยไหนลองใหม่สิอ้าวทุกตัวตามมาอ้าวเฮ้ยปลาโลมาหายไปตัวนึงอ๋อนั่นคือตัวที่หลับสลบสไลด์อยู่เฮ้ยปลาโลมาหายไปไหนตัวนึงอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคกดอยู่เอาล่ะทุกตัวตามพี่มาสีขาวมาโอเคโอเคทุกตัวทุกตัวจำไว้นะว่าอยู่ข้างบนนี้จำไว้นะอยู่ข้างบนนี้นะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะกดยูก่อนโอเคทุกตัวจำไว้ว่าตรงค้างอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนไกลเพราะว่าเผื่อเหตุฉุกเฉินมาเนี่ยพี่จะได้ขอความร่วมมือช่วยเหลือได้เดี๋ยวพี่เอาอาหารไปให้ตัวข้างล่างแป๊บหนึ่งเข้าใจไหมคาดว่าทุกคนคงเข้าใจไปสิงกันหมดแล้วเดี๋ยวก่อนหาบริเวณเนี่ยตัวที่บริเวณตัวนี้โอเคเอาล่ะเราต้องการอะไรจากบริเวณวะนี่คิเบอร์เล็กอีกสักโอเคพอ10อันทุกตัวรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะค่อยๆค่อยๆไม่มีตัวไหนอยู่รอบใช่ไหมไม่มีจัดไปเลเวล35นะฮะลดไปครึ่งนึงแล้วล่ะอึ๊บใส่อาหารไปให้หมดกินทีหนึ่งขึ้น60โอ้โห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 ได้เรียบร้อยมาเสร็จสับแล้วได้แล้วเราได้แล้วว่ายเร็วด้วยว่ายเร็วด้วยนะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่โอ้ยโอ้ยตายตายตายมึงตายไม่เหลือซากตายตายไม่เหลือซากนั่นไงนึกแล้วเชียวเรียบนะครับผมเฮ้ยเอาแองเจิลฟิชมาด้วยเอ้ามันยังไม่ตายเหรอเอ้าเอ้าโอมีฉลามขอพี่ขอขึ้นพี่ขอขึ้นบาริเนตตัวนี้บาริตัวนี้ยังพี่ขอขึ้นบาริเนตตัวนี้ฟาดมาเลยฟาดมาจัดการจัดการซะเรียบร้อยขอกัดหน่อยบริษัทตัวนี้รู้สึกว่าจะยังเป็นพาสซีฟอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกตัวทุกตัวใจเย็นทุกตัวทุกตัวนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเราสามารถใช้นี้เกี่ยวได้ไหมผมอยากเกี่ยวเนื้อหายากแม่งไม่มีด้วยทุกตัวอ๋อนึกออกแล้วไปรุมอยู่กันกับ
ปาโลมาน้อยปาโลมาน้อยมานี่มาทุกคนตามพี่โลมามานะฮะพี่โลมาพาเที่ยวทัวร์ไทยนะฮะพาเที่ยวตัวท้องทะเลอ้าวรอกันอยู่ตรงนี้นะทุกคนหลังจากอัลฟาหายไปทุกอย่างก็รู้สึกดูดีขึ้นเพราะว่าถ้าอัลฟาไม่หายไปแล้วก็ผมคงลำบากนะครับเพราะมันบัฟเยอะนั่นเองนะฮะโคตรบาริโอเน็ตล่องหนด้วยเอาละขึ้นมาข้างบนโบกก่อนแล้วเราจับตัวนึงได้เราก็ต้องฉลองหน่อยนิดนึงตัวใหญ่ๆนี่อยากฆ่านะเดี๋ยวปลาหินนี่ผมว่าผมจับดีกว่าไอ้มันไม่มีอะไรให้เทมแล้วนอกจากเนื้อผมว่าน่าจะเอาเนื้อเทมมันนี่แหละแต่ผมไม่รู้ว่าปลาหินนี้จะยิงสลบยากหรือเปล่านะก็ต้องลองดูวันนี้ก็มาจับปาโลมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับปาโลมาอย่างเดียวไม่พอฮะจับเจ้านี่ด้วยพราซิโอซอรัสด้วยนะครับผมนะครับทุกคนหยุดก่อนพี่ขอดูปาโลมาตัวนี้ก่อนพี่มีเลเวลเท่าไหร่จ๊ะน้องหนูจ๊ะเลเวลเท่าไหร่เลเวล8จับให้หมดไม่ไงเสร็จเอาคิปเบิลมาเยอะขนาดนี้แล้วก็จับๆไปให้หมดเลยมารวมตัวมารวมตัวกันตรงนี้ไม่ต้องกินปลาก็ได้ที่บริเนตชอบกินปลานั่นไงไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยแล้วมาเร็วนั่นไงว่าแล้วไปเรื่อยแล้วมานี่เร็วมานี่ชอบผิวแล้วกินปลาเฉยเลยฝูงนี้อันตรายผมน่าจะตั้งชื่อว่าฝูงนี้อันตรายนะครับผมอันตรายไม่อันตรายก็ดูสิมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเอาจระเข้ครบหมดโอเคเราไปทำให้ปลาหินสลบกันดีกว่านะฮะโอ้ยเหลือธนูอยู่แค่10ดอกเองอะไม่ไหวนะกระตุกมีกระตุกด้วยขอไผ่นะครับบาริโอเน็ตตัวบาริโอเน็ตเลเวล64ผมว่าผมต้องตั้งค่ามันใหม่ก่อนนะครับให้มันเป็นเนเจอร์เดี๋ยวตัวอะไรตัวอะไรกินอะไรนะฮะฮะโอเคขึ้นบกแป๊บเดี๋ยวพี่รออยู่บนบกให้เห็นเลยเหรอว้าว พี่เขารออยู่บนบกให้เราเห็นเลยนะฮะแล้วเราอยู่ส่วนไหนวะเนี่ยอ้าวชิปหายละ เราอยู่ตรงข้ามเราอยู่ตรงข้ามกับฝั่งนู้นนะฮะผมว่าปลาหินนี้ผมอาจจะต้องใช้ฉมวกเหล็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเอาฉมวกเหล็กกันดีกว่านะฮะท่านผู้ชมทั้งหลายเหล่านี้ได้เวลาแก่พระกยาหารทุยนะครับไม่ใช่ละโอเคครับมาเอฉมวกเหล็กรู้สึกจะอยู่ในนี้นั่นแหละของดีเมืองไทยยาสลบขออีก100ชุดถามว่าทำไมขออีก100ชุดนั่นเหรอเพราะข้าจะคราฟลูกธนู31ดอกหลังจากคราฟลูกธนู31ดอกแล้วข้าก็จะคราฟลูกธนูยาสลบเลยติดต่อกันอาจจะใช้เยอะไงเราก็คราฟไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องเปลืองนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ฟาร์มเอาทีหลังก็ได้นะฮะอุปกรณ์ของมันเยอะวันนี้เราจับไปหลายๆตัวเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยหาอานมาใส่ครับผมวิธีการคราฟอ่านก็เดี๋ยวพาต่อไปเลยมันน่ารักดีแฮะตูดมันดูดิน่ารักป่ะนะฮะเราตัวอะไรจับดีอ่ะเราพี่โลมากันแล้วกันเนาะโอเคพี่โลมารับน้ำหนักไหวไหมถามก่อนเฮ้ยไหวด้วยว่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งสตามิน่าก่อนเลยนะฮะสรุปเอานิกเฮ้ยมีธนูลูกธนูมาด้วยเอาละทีนี้นะฮะพี่หัวหินมานี่เลยพี่หัวหินผมไม่รู้ว่าว่ายเร็วหรือเปล่านะพี่หัวหินเนี่ยพี่มี2ตัวด้วยฮะตัวนี้เร็วเท่าไหร่อ่ะเขาไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเขาทำร้ายเรานึกว่าไม่ทำร้ายโถ2ตัววิ่งมาหาเรา14ตัวนึงแล้วก็10ตัวนึงเอาเลเวล14น่าจะดีกว่าเลเวลอัพด้วยขอสตามินานะฮะเอาล่ะตามมาปิ้วตามมา
ฉลามทำไมชอบไอ้พวกนี้มันชอบว่ายไปหาฉลามอ่ะเป็นญาติกันหรือไงฮะแล้วก็ว่ายลึกลงเรื่อยๆด้วยนะรู้ไหมมันอันตรายขนาดไหนดูสิว่ายหนีลงไปลึกเรื่อยๆเอ้าอุ้ยผิดตัว ผิดตัวไปตีโลมาเข้าขอโทษทีโอ้โลมาตามด้วย ตายแล้วแล้วตะกี้ผมยิงไอ้ตัวหัวหินมันไปอยู่ไหนวะขอต้องขอดูวิวสูงหน่อยแม่งตามมา2ตัวด้วยเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจโทษทีพี่โลมาตามล่าล้างจักรวาลอยู่เนี่ยโอ้อย่านะอย่าตามมานะโอเคยังพี่เขาใจดียังไม่ใจดีเลยเฮ้ยแล้วตัวหัวหินมันหายไปไหนวะยิงไปแค่ 3-4 ดอกยังหายไปแล้วไปฝังตัวอยู่กับหินหรือไงเนี่ยอู้หูน่ากลัวก็อย่าไปยิงสตามิน่าหมดจนได้นะฮะโอ๊ยอย่ากัดสิเจ็บนะฮะเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมนะฮะโอเคพี่เขาบอกว่าตีคืนแล้วหายแล้วนะฮะไหนดูซิตัวนี้เลเวลเท่าไหร่วะ10เอา10ก็ได้มั้งผมว่านะมาเฮ้ยตัวอะไรมาตัวเลเวล10ก็ได้ผมว่าน่าจะโอเคดีเหมือนกันโอเคก็ยังดีน่าจะจับง่ายกว่านะฮะผมว่าค่อยๆยิงตามตูดไปเรื่อยๆว่ายก็พอใช้ได้นะเวลาเราฟาร์มหินฟาร์มอะไรเราจะได้ฟาร์มได้ไงว่ายขึ้นสูงด้วยดูดินะฮะแต่ถ้ายิงหัวไม่น่าจะเข้าอ่ะนะฮะผมว่าโอ้ยค่อนข้างเร็วด้วยอ่ะเดี๋ยวเหมือนมีตัวอะไรตามหลังมาว่ะสงสัยคิดมากไปนะฮะอย่าไปคิดมากนะฮะสงสัยเราคิดมากไปนะฮะแล้วทำไมต้องชอบว่ายลงด้วยเนี่ยอ้อยเอ้าเฮ้ยหายไปไหนแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยมันอยู่นู่นอยู่นู่นโถชอบว่ายลงแล้วก็ว่ายหนีแล้วก็หายไปเฉยเลยนะฮะตามมาแล้วครับเดี๋ยวเสียงอะไรมันดังๆอยู่ข้างหลังวะสงสัยหูฝาดนะครับผมไม่น่าจะมีตัวอะไรตามมานะครับใช่ไหมอ๋อมีชุดเสียแป๊บหนึ่งชุดเสียขึ้นบกต้องยกอกออกเปลี่ยนชุดใหม่สิคะชุดเสียเนี่ยไม่เป็นไรเราทำให้มันสลบต่อมีอยู่ตั้ง90กว่านัดเนี่ยมามีเวลาทั้งวันแหละไอ้น้องหนูไม่รู้จะตื่นง่ายหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเหมือนสลบแล้วค่ะขอโทษค่ะเข้าใจผิดค่ะไม่ค่อยทำร้ายเราเนาะอ้าวอ๋อไหว้หลบว่ายหลบค่อนข้างไวเหมือนกันนะฮะค่าสลบเมื่อไหร่จะสลบเนี่ยโอ้ยลองเปลี่ยนเป็นฉมวกยิงสักนัดดูดินี่หูอุ้ยสลบยากนี่อุ้ยสลบยากว่ะนี่เฮ้ยถือว่ายากจริงๆยอมรับเลยแกเป็นตัวที่ฉันว่าน่าจะยิงให้สลบยากมากหัวเป็นหินไงก็เลยยิงให้สลบยากใช่ไหมนั่นแหละไปติดอยู่ตรงโขดหินซะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวทำไมเห็นขึ้นน้ำอย่างนี้วะเนี่ยคือเฮ้ยอ้าวสลบแล้วไม่บอกตายแล้ว
แถวนี้มีตัวอะไรไหมไม่มีใช่ไหมโอเคคุยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษด้วยนะครับพี่ผมทำให้พี่สลบแบบว่าไอ้นี่เลยทีเดียวนะฮะขอลูกธนูกลับคืนด้วยครับจะได้แบบรีเมคใหม่ครับผมโอเคครับพี่ครับพี่โอเคตัวอะไรมาไหมไม่ก่อกวนโอเคไปเดี๋ยวดูอัตราก่อนว่าค่าสลบมันลดเร็วไหมไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวกลับมาน่าจะทันเราไปเราไปรวมพลพรรคจนสลัดก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่ฝั่งนี้โอเคไปเร็วๆๆๆๆๆๆๆนะฮะอิชิอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะขี้เกียจยุ่งนะครับเอาล่ะทุกคนกดตัวเจ้ตามมาตามป้าป๋ามาน้องหนูดีมากดีมากดีมากโอ้อย่างนี้พอเราจับไดโนเสาร์เยอะแล้วมันก็ต้องมีค่าอาหารเยอะด้วยสิเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วนะฮะให้มันอยู่แถวๆนี้รอกันแล้วกันเนาะน่ากลัวชิบหายเลยเหมือนกูมีฝูงนรกล้อเล่นล้อเล่นนะฮะฝูงมนุษย์ตะยูตามหลังเอาล่ะมาก่อน3ตัวโอเคหยุดอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเราจับปลาหัวหินมาด้วยนะครับในพาร์ทนี้นะฮะนี่สลบอยู่นี่ใช่ไหมค่าสลบเยอะไหมโอเคผมว่าอิชชี่นี้ผมน่าจะขอเนื้อมาจากเขาได้สักหน่อยนึงนะพี่ครับผมรู้ว่าพี่เนี่ยถึงจะเป็นอัลฟาแต่พี่ก็ใจดีใช่ไหมใจดีใช่เปล่าวะมันตีไหมอ่ะพี่ใจดีเนาะขอหน่อยแย่ yeah. ใจดีใช่ไหมใจดีใช่ไหมใจดีด้วยเย่ yeah. ใจดีไหมใจดีไหมขออีกหน่อยอ๋อรอรีแพรรอรีนะฮะแสดงว่าพี่เขาใจดีขอบคุณมากพี่นะฮะผมก็สำรวจต่อไปเจออีกตัวนึงสำรวจใต้ทะเลลึกนะฮะสำรวจต่อเดี๋ยวต่อมันต่อยเอาเราจะเจ็บตัวนะครับผมพี่ใจดีด้วยหรือเปล่าผมว่าพี่ก็ใจดีตะกี้นี้โอเคพี่ก็ใจดีด้วยขอบคุณมากนะครับปาโลมาตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เลเวล3ไม่เอานะฮะโอเคนะฮะผมว่าน่าจะเฮ้ยเจ้านี่ไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะหนีใช่ไหมตะกี้นี้อ้าวหนีมาขอยิงต่อหน่อยโอเคไหนๆเรายิงไปแล้วก็ยิงไปให้มันสลบเลยก็แล้วกันเนาะนะฮะโหจับ2ตัวเลยเหรอไม่โลกมากไปหน่อยเหรอไม่ล่ะจับไปเยอะๆก็ดีกว่าไม่จับนะครับผมเสียดายของเสียดายอะไรนะฮะก็เล่นยาวๆครับไม่ตัดคลิปนะครับโอ้โหยิงประมาณกี่นัดนะรู้สึกหลายนัดอยู่นี่ถ้าจำไม่ผิดสบายสบายอย่าไปคิดมากท่านผู้ชมสบายสบายนะฮะหมดเหมือนจะสลบนะแต่ก็ไม่สลบไอ้เจ้านี่นี่ชอบหลอกชอบขี้โกหกนะฮะโกหกแต่ลายสีมันสวยนะผมชอบมันค่อนข้างสวยดีอะเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยดีชอบความรู้สึกชอบเดี๋ยวแป๊บนึงผมรู้ว่าตัวอะไรตามมานะฮะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นที่สูงนะครับมันถึงจะไม่ตามอีกนะฮะแล้วก็เก็บอาวุธเดี๋ยวมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างบนอ้าวแล้วตัวไอปลาหัวหินชอบหลบไปเร็วมากเลยอยู่ข้างบนนู่นโอเคมาแล้วไม่บอกพี่อยากอยู่กับผมอ่ะดูดิจึ๊กโดนด้วยเว้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเก็บของก่อนโอเคแล้วก็เอาอาวุธออกมาเฮ้ยตกใจนึกว่าสลบแล้วนั่นแหละขึ้นมานั่นแหละดีมากนะฮะยิงต่อไปหรือคนละตัวกันวะชักงงแล้วว่ามันตัวเดียวกันป่ะผมว่าตัวเดียวกันนะยิงไปเรื่อยๆเลยนะฮะน่าเบื่อเลยนะฮะยิงไปซะน่าเบื่อเลยตอนนี้โอ้ยอาวุธเราอันนี้หมดแล้วเรามีอันนี้อีกอันนึงนะครับผมอื้อ
ผมว่าใกล้สรุปแล้วล่ะนะครับผมเชื่อผมนี่ใกล้สรุปแล้วเชื่อไหมอืมนี่เล่นของหนักหน่อยตัวใหญ่ๆนั่นแหละผมว่าใกล้สรุปแล้วล่ะนะฮะอาการมันบอกนี่เห็นไหมใกล้สรุปแล้วนั่นแหละอีกสักประมาณนัด2นัดนี่สรุปแล้วเป็นไงล่ะขอเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์มันบังคับยากเออนั่นแหละเออเก็บอุปโอ้ยอุปคุดอุปกรณ์โอเคเลเวล14นะฮะมาจมึกอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเรากลับไปดูตัวนู้นก่อนนะฮะขอดูพิกัดก่อนโคตรไกลบอกได้ว่าโคตรไกลนะครับเสียไปหลายอยู่นะครับยังเหลืออีกเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับไปมาเร็วไปดูอีกตัวหนึ่งผมว่าค่าสลบใกล้จะตื่นแล้วมั้งนะถ้าจะไม่ผิดมันจะชอบไข่ของไททันโบอาหรือว่างูยักษ์นะฮะซึ่งวิธีการจับงูยักษ์ก็ใช้ไข่ที่ทำการผสมแล้วล่อมันนะฮะให้ไททันโบอากินนะครับเอาล่ะอยู่นี่ใช่ไหมมาแล้วพี่อย่าเพิ่งตื่นโอเคป้าป๋ามาแล้วลูกไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วใช่ไหมโอเคผมว่าไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วล่ะใช้เวลาจับนานก็ไม่เป็นไรขึ้นทีละเท่าไหร่ 5% ก็ยังดีไม่เอาค่าเอฟเฟคอะไรขอให้จับได้เป็นพอนะโอเคใช้เวลานานหน่อยแต่ก็ถือว่าดีนะฮะแดกไปก่อน5อัน5ถังไปโอเคครับผมก็เจอกันอีกทีนึงนะฮะตอนที่จับปลาหัวหินได้2ตัวนะครับผมเอาละครับผมระหว่างที่เรารอจับปลาหัวหินได้นะครับผมเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราจะคราฟอ่านยังไงนะฮะพอดีว่ามันใช้เวลานะกว่าจะจับปลาหัวหินได้มันชื่อว่าฝากคนติดตามผมคนนึงหน่อยนะฮะว่าไอ้ปลาหัวหินเนี่ยแม่งอ่านว่ายังไงอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยดันเคิร์กเหรอมันอ่าวดันเคิร์กเนาะผมเรียกมันว่าดันเคิร์กไปก่อนก็แล้วกันล้อเล่นฮะเรียกมันหัวหินนั่นแหละครับเพราะว่าลักษณะหัวมันเป็นหินเนาะใช้ซีเมนต์เฮ้ยคราฟกับตัวเองได้เลยนี่หว่าไม่ต้องใช้โต๊ะคราฟโอ้แต่ใช้เหล็กที่เผาแล้ว80เอาไว้ก่อนกับพราซิโอซอรัสPrazio ตัว L เนี้ยน่าจะใช่นะดิโพโรคัสไม่ใช่พาราเซอร์ไม่ใช่ Prazio Solus ก็เอามาแล้วเรียบร้อยนะฮะแต่ใช้ Simity โอเค Prazio แล้วก็ใช้นี่ด้วยนะครับ Silica Pearl นะครับ Prazio Solus PLEขาดเป็นไฟเบอร์กับหนังขาดปล่อยเนาะไฟเบอร์ Fiber, เอามาสัก1 2 3 4 5ไปเลยแล้วก็หนังเอามาสัก1 2 3อันนี้ก็เอามาสัก1 2เอามาให้หมดนะครับ DU ใช่มั้ยมีอยู่2ตัว DU อ้าวไม่ได้เหรอมันต้องคราฟในนี้เหรอไหนดูซิDU อันนี้ไงครับในนี้โอ้ผมนึกว่าครับที่ตัวเองได้ปะโถไม่มีเขียนบอกด้วยนะฮะใส่ไปอุ้ยโทษทีอ่ะกลับมาที่ตรงนี้ใส่ไปแล้วก็ใส่หนังเข้าไปเยอะเลยนะครับผมเราจะทำให้พลาซิโอก่อนเดี๋ยวพิมพ์ผิด
พาซิโอ1อันโอเคแล้วก็ดัน2อันได้ไหมได้1อันเหรอขาดอะไรอ่ะโอ้ขาดหนังผมว่าขาดหนังนะฮะขอหนังสักเรื่องเยอะเอานี่มาเก็บด้วยนะฮะแองเจิลเจลนะฮะโอเคผมว่าขาดหนังไม่พอว่ะขาดเป็นไอ้นี่แน่เลยเนี่ยซีเมนผ่านเนี่ยมาสักอีก2อันกระตุกมีกระตุกด้วยมีกระตุกด้วยนะฮะอุ้ยโทษทีมันอยู่ไหนนะดันตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ดิโอดอนอันนี้ไงดันเอาไปอันนึงเอามาเลยเอามาให้หมดเลยแล้วก็เราเก็บลูกธนูนี้มาด้วยครับกับคืนเหมือนเดิมอันนี้เจ๊งนะฮะแล้วก็อันนี้เจ๊งส่งศูนย์ซ่อมจัดไปนะฮะเสื้อกับกางเกงเดี๋ยวโทษทีอาจจะสับสนนิดหน่อยเอาเก็บหอกไว้ในนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็เก็บเขี้ยวก็ดูจำนวนเขี้ยวที่ล่ากันแล้วกันนะ44ก็น่าจะ22ตัวมั้งที่ฆ่าไปนะฮะถือว่าโหดร้ายกันเลยทีเดียวได้ยังผมว่าได้แล้วแหละมาอยู่ไหนวะอยู่นี่โอเคไปท้องฟ้าอะไรวะเนี่ยมืดตึ๊บอ่ะจะแวบกลับไปอันนี้หน่อยนึงผมจับมากี่ตัวนะมีความรู้สึกอยากจะคราฟอ่านให้มันใส่ซะเหลือเกินโอ้โหแม่งต้นทุนสูงกว่าใช้เหล็กไม่เอาเก็บกลับไปใส่อันให้ตัวเดียวก็พอแล้วเดี๋ยววันหลังค่อยมาใส่เพิ่มต้นทุนสูงเหลือเกินเนี่ยใช้เหล็กดิบด้วยนะไปแต่ว่าดิโอดอนนั่นหมูป่านะฮะไอตัวปลาหัวหินนี่มันใช้เหล็กที่เผาแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิไพรซิโอโซลัสเนาะเอ้ยเออถูกแล้วไอปลาหัวหินกับไพรซิโออ่ะน่าจะใช้เหล็กด้วยในการประกอบเป็นอานเนาะมันก็ต้องใช้เหล็กกันอยู่แล้วนี่หว่าข้างบนมืดข้างล่างสว่างนี่มันคืออะไรกันนี่เอาโอ้โหแม่งฝูงอยู่ตรงนี้นี่เองมาแล้วทุกคนมาแล้วไหนใส่เข้าไปเลยสิพระลืมไปว่าไม่ได้ใส่รองเท้ามันอืดพลังสัก 4,000 นี่กำลังเหมาะใส่ไปเลยอื้อหืออุ้ยโอ้โหเฮ้ยเคลื่อนที่ไม่ใช้สแตมินาโถนึกว่าไม่ใช้ไอ้น่ารักเคลื่อนที่ไวนะเคลื่อนที่ไวชิปหายแล้ว ลืมตัวโทษทีว่าอย่าใต้ท้องทะเลมันหมดอ่ะอีกตัวหนึ่งปลาหัวหินได้ข่าวมาว่าเจ้าสามารถฟาร์มแร่ธาตุได้ไหนดูสิอึ๊บใส่เข้าไปโอ้ความไวนี้คืออะไรแม่งหอยทากเรียกพี่แล้วก็ดูสตามิน่า200ขอบคุณมากครับผมน้ำหนักอุ้ยน้ำหนักถือว่าเยอะนะถ้าเกิดเอาให้มันเป็นตัวแบกของอย่างเงี้ยถือว่าได้แต่โอ้โหมีท่าอะไรบ้างคลิกซ้ายกัดคลิกขวาไม่มีกดตัว C ไม่มีเจริญพรไหนลองกัดดูหินก้อนนี้สิเฮ้ยเฮ้ย50เฮ้ยเฮ้ยชักอยากจะรู้แล้วถ้าเกิดฟาร์มพวกซิลิก้าเพิร์ลจะเป็นยังไงกัดนี่คือไม่สุ่มใช่ไหมไม่สุ่มว่าจะได้น้ำมันสัก49-48แต่คือได้50ทันทีเออเว้ยเฮ้ยเจ๋งถือว่าเจ๋งในการฟาร์มของแต่มึงโคตรน้อยสแตมีน่าเลยนะฮะไปเราไปเอาอีกตัวหนึ่งมาดีกว่านะครับเผลอๆขากลับอาจจะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะซิลิก้าเพิร์ลให้ลองฟาร์มดูนะฮะ
แต่เท่าที่ฟาร์มดูเนี่ยถือว่าแม่งโคตรฟาร์มชั้นดีนะฮะถ้าเกิดว่ามันฟาร์มซิลิก้าเพิร์ลเนี่ยเม็ดหนึ่งต่อ50ซิลิก้านะถือว่าแบบโคตรจุใจอ่ะโคตรแบบโอ้โหชีวิตนี้สุขกายสบายใจแล้วแหละที่เหลือเรายังไม่ได้จับเจ้านี่นะฮะถือว่าเรายังจับสัตว์น้ำยังไม่หมดคือพักหลังๆวันนี้เราจับสัตว์ที่อยู่ในน้ำเยอะจังเลยนะฮะนี่มาแล้วผมจำได้มันติดขอบนะฮะเป็นปลาชายขอบนะครับอยู่ตรงนั้นนี่เองนะฮะผมว่าน่าจะจับได้แล้วล่ะเชื่อผมปุ๊บสเตมินาหมดเนี่ยแหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องใช้จระเข้แม่งสเตมินาเป็นอนันต์นะไม่สามารถที่จะหมดได้นะฮะเลเวล18ครับจากเลเวล14ครับขอบคุณครับมาครับผมมาใส่ให้มันกันดีกว่านะครับผมแล้วก็พี่จ๋าตามมาจ้ะผมขอลองฟาร์มซิลิก้าได้ไหมเฮ้ยแถวนี้ไม่ได้แถวนี้ยังไม่ได้ต้องไปที่ที่ไม่มีเจ้าพวกนี้ก่อนนะฮะตามมาไวไหมอ่ะอืดมากนี่ไงดีมากขอฉลามอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมเอิ่มดูดิตายไหมนะ่ะให้ตายสิไปทำอะไรอยู่กับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะโดนช็อตไปด้วยผมว่าน่าจะรอดมั้งโอ้โหโหดกัดแรงอยู่แต่ที่น่ากลัวก็คือมันจะมีตัวอะไรอื่นมาไหมเดี๋ยวผมจะได้ลองไปฟาร์มซิลิก้าดูเอื้อกัดทีหนึ่งโหดไหมล่ะอื้อไม่กัดทีหนึ่งไม่โดนผมว่ากัดทีหนึ่งมันไม่โดนช็อตอยู่เนี่ยตัวผมเนี่ยเอ้มันจะสู้กันอีกนานไหมเนี่ยผมลืมเอาตัวที่มันโจมตีได้มาซะด้วยอ่ะใส่อุปกรณ์ของขังแมปนึงโอ้ยโดนพวกเดียวกันแน่เลยตายแล้วโอเคมาแถวนี้ยังไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมโอเคพี่มาเลยเร็วผมอยากรู้ว่าพี่ฟาร์มซิลิก้าได้เจ๋งโคตรไหมมาขอหน่อยผมขอหน่อยฟาร์มซิลิก้าได้เจ๋งเอ้าได้แคนดี้สกิลด้วยเอ้าไหนตามตำรามันบอกว่าฟาร์มได้โดยการกัดไงโหขี่ฮกนี่ว่าโถฟาร์มได้แค่น้ำมันสงสัยเขาเปลี่ยนใหม่อัปเดตใหม่แล้วล่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะเราก็เก็บแค่นี้เถอะไปกับฐานทัพเรากันดีกว่าฟาร์มได้แค่น้ำมันว่ะกับแร่ที่น่าจะอยู่ในใต้ท้องทะเลอะโอ้ยซิลิก้าฟาร์มไม่ได้ทำไมซิลิก้าถึงฟาร์มไม่ได้กันนะเก็บมาไหนๆมาแล้วก็เก็บอ่ะมาหนาวเหรอฉันไม่กลัวฉันมีเครื่องทำความอุ่นติดตัวอยู่อย่าถามว่าคือเครื่องอะไรนะฮะเก็บเลยแถวนี้ไม่มีสัตว์อันตรายก็เก็บสิคะแล้วจะไม่เก็บทำไมล่ะเฮ้ยชิบหายสัตว์อันตรายอยู่ด้านหน้านะฮะไพรซิโอซอรัสนะครับผมสัตว์จำพวกตระกูลนี้นะฮะเขาบอกว่าน่ารักเวลาเรามาขี่ย้ำว่าเวลาเรามาขี่นะหางมันจะส่ายแบบตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กน่ารักจริงๆนะฮะแต่มันจะไม่น่ารักเวลามันเป็นศัตรูกับเรานะฮะโคตรน่ากลัวมากนะครับผมตามมาไหมเป็นการเหมือนเต่าทำไมมันช้าเหมือนเต่าบนบกเลยวะโอเคโอ้พาร์ท2พาร์ทวันนี้นี่คลิปยาวมากตั้งแต่พาร์ทที่80มาละนะฮะพาร์ทต่อไปนี้ผมว่าไม่เอาแล้วนะยาวแบบนี้เนี่ยต้องให้สั้นลงนะครับผมจับตัวอะไรได้ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยฮะมาไหนๆตัวนี้มันฟาร์มขอเลยแล้วกันนะเอาคงจะไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าตัวนี้จะต้องอัพอะไรโอ้สตามิน่าแค่ขึ้นมา20เองอ่ะโคตรน้อยหยุดนิ่งๆเลยสติมิน่า280ขึ้นมาเยอะหน่อยถือว่าดีนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับ
ในพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเรากินกันมาร่วมกว่าเกือบชั่วโมงแล้วล่ะซึ่งก็เสียเวลาในการลงคลิปใน YouTube อีกเพราะว่ามันค่อนข้างไฟล์มันจะใหญ่นะฮะแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะผมจะตัดภาพให้ความละเอียดลดลงนะฮะทำร้ายจิตใจผู้ดูนะฮะจนมันเหลือความจุไฟล์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยหรือว่าไม่ถึงจิกนั่นแหละฮะเพื่อที่จะได้ลงได้ง่ายขึ้นนะครับก็ต้องขอตัวลากันโอ้โหสวยงามสวยงามว่ะเป็นดอกแฉกเลยอ่ะก็ต้องขอตัวลากันเหมือนใบอะไรวะเนี่ยคุณก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับซิลเกนเน็กทางครับเจอกันเวลาต่อไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ